แพทวงเคลียร์ลั่นน้ำใจที่หลั่งไหลของคนไทยเป็นเรื่องที่ดีแต่สะท้อนถึงความบกพร่องของรัฐบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศตอนนี้เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตยอย่างหนักนอกจากจะทําให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวันยังส่งผลถึงสภาวะเศรษฐกิจประชาชนหลายคนตกงานไม่มีไรายได้เข้าสู่ครอบครัวเพราะสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ ทาให้มีผู้มีใจมีศรัทธาหน่วยงานต่างๆหลายฝ่ายได้มีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบุคลากรเหล่านี้ล่าสุดนักร้องสาวแพทวงเคลียร์หรือแพทนรัตนพันธ์ย่งยืนคุณชัยหนึ่งในบุคคลที่เคยร่วมยื่นหนังสือถึงสภาเพื่อเรียกร้องมาตรการช่วยเหลือกลุ่มคนธุรกิจกลางคืนและศิลปินนักร้องได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมถึงหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชาชนในวิกฤตแบบนี้ โดยรระบุข้อความว่าเราเห็นถึงน้ำใจที่หลั่งไหลามาจากคนไทยได้วยกันให้เพื่อนพี่น้องที่กำลังลำบากในช่วงนี้เราทุกคนต่างกำลังทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งพึงกระทำเมื่อเห็นความยากลำบากของผู้อื่นหากเมื่อเราพอจะมีโอกาสมีแรงที่จะช่วยเหลือเราก็จะทำรวมถึงหน้าที่ของตัวเองดูแลและรับผิดชอบป้องกันตัวเองและทุกคนใกล้ตัวให้ได้มากที่สุดสถานการณ์นี้ในทางเดียวกัน รัฐบาลเองก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตเช่นนี้เป็นบทบาทสําคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพของรัฐบาลในแต่ละประเทศอย่างชัดเจนถึงแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่ากําลังทําอยู่แต่มันก็ยังดีไม่พอสําหรับระดับมาตรฐานรัฐบาลของประเทศพึ่งทําได้การช่วยเหลือประชาชนเป็นเรื่องที่ดีที่พึงทําต่อการในฐานะเพื่อมนุษย์ เราได้เห็นถึงหัวใจอันดีงามของเพื่อนพี่น้องคนไทยของเราเสมอมาแต่การที่ประชาชนต้องออกมาช่วยเหลือกันเองบริจาคให้กันเองอยังไม่หยุดหย่อนในวิกฤตทุกครั้งเช่นนี้มันแสดงให้เห็นความบกพร่องในหน้าที่รับผิดชอบของรัฐบาลต่อประเทศอยู่เช่นกัน